ีค่ะกลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมของเรานะคะช่วงค่ำๆแบบนี้กับในประเทศในไลฟ์ค่ะฝนมาแล้วค่ะพร้อมข่าวฮอตเช่นเคยทั้งไทยและต่างประเทศนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะไปที่สายแฟร์อย่างน้องเจมส์ธีรดลนะคะเราก็รู้แล้วว่าน้องเขาเป็นคนชอบแต่งตัวเนาะแต่ชอบซื้อรองพื้นด้วยนี่สิเอ๊ยยังไงกันคะน้องส่วนดิวอริสลานะคะหายไปไหนมาหลายคนโพสต์ตามหากันให้จ้าละวันเลยแล้วก็ไปสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของน้องออมสุชาไม่ว่างแล้วนะคะแปลว่ามีคนตีตราจองแล้วอะเปล่าก็เพชรเม็ดเป้งบนนิ้วนางข้างซ้ายที่สาวออมสุชาสวมอยู่อ่ะมันวิบวับกระแทกตาจนอยากรู้ว่าเจ้าของแหวนเพชรใช่หวานใจแอมพิธาหรือเปล่างานนี้สาวออมรีบชี้แจงด่วนๆว่าแฟนหนุ่มน่ะเคยซื้อเครื่องประดับให้แต่ไม่ใช่แหวนและไม่เคยได้แหวนเพชรมาแทนใจเลยสักวงที่เห็นอยู่เนี่ยยืมเขามาจ้ายืมแม่มา จริงๆอ่ะเคยใส่ได้นิ้วชี้ตลอดแต่ว่าไม่รู้อ้วนขึ้นหรืออะไรต้องว่าใส่เดี๋ยวนะแอมให้แหวนหรือให้เครื่องประดับเลยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ใช่แหวนค่ะมีอย่างอื่นค่ะเขายังเก็บไว้เป็นวันนั้นเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่ถามเขาดูนะคะเขาบอกว่าถ้าพี่แอมให้ต้องเม็ดใหญ่กว่าที่ใส่วันนั้นโอ้ยไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ออกกันเลยละค่ะนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราที่ผู้จัดการส่วนตัวประกาศตามหาตัวเพราะติดต่อไม่ได้กว่า12ชั่วโมงเมื่อหลายวันก่อนแต่พอทราบเหตุผลแล้วถึงกับถอนหายใจเรื่องกับกลายโอละพ่อเพราะเหตุเกิดจากโทรศัพท์และการสื่อสารที่ผิดพลาดของแม่บ้านสาวดิวซะงั้นค่ะคือดิวตื่นเช้ามาแล้วโทรศัพท์ดิวพังพอโทรศัพท์ดิวพังเนี่ยจริงๆแล้วดิวได้ฝากให้แบบแม่บ้านอะบอกทั้งผู้จัดการแล้วก็คุณแม่ไว้แล้วแล้วก็ให้รุ่นน้องเดียวบอกไว้แล้วแต่ด้วยการสื่อสารของแม่บ้านเดียวจะสื่อสารคลาดเคลื่อนกันกับตัวพี่วานเขาก็คงแบบว่าเป็นห่วงว่าเราจะเป็นอะไรเพราะว่าหายไปนานจริงๆทราบข่าวจริงๆคือตอนแบบเกือบสองทุ่มเลยค่ะพอเจอรุ่นน้องเขาก็บอกว่าพี่รู้ปะเนี่ยว่าแบบมีการประกาศตามหาอะไรเงี้ยซึ่งในระยะเวลาที่เรารอซ่อมโทรศัพท์เราก็ไปนวดตัวสบายใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบโอเคมันมีสถานการณ์แบบนี้ถึงจะมีช่างแต่งหน้าเนรมิตความหล่อให้ทุกงานแต่เพราะการคลุกคลีกับเมคอัพอาร์ติสต์เป็นประจำนี่แหละที่ทำให้นักแสดงหนุ่มสายแฝดเจมส์ธีรดลอยู่ๆก็หันไปสนใจเรียนรู้เรื่องรองพื้นรู้จักทุกแบรนด์แถมยังควักเงินซื้อทุกอย่างที่ชอบมาสะสมไว้ที่โต๊ะแต่งหน้าที่บ้านแบบชิคๆผู้ชายคนไหนไม่สนความสวยความงามแต่เจมส์สนนะจ๊ะเรียกว่าสายสะสมแล้วกันนะสะสมคือคนอื่นเขาสะสมแต่เราสะสมเพื่อสำอางรู้สึกว่าเวลาวางติดกันแล้วมันมีคุณค่าทางใจดีมันเริ่มจากครีมอะไรพวกนี้ก่อนคือผมว่ามันไม่ไกลตัวจากผู้ชายด้วยซ้ำหรือว่าการที่เราบำรุงอะไรงานที่เราอยากดูดีขึ้นแล้วพอมันวางรวมกันแบบทั้งครีมเอ่ยทั้งแบบเซรั่มเครื่องสำอางพอวางไว้เยอะแล้วมันเป็นแบรนด์เดียวกันหมดมันสวยมากครับที่เป็นทั้งหมดเป็นครับบางอย่างก็ใช้ไม่เป็นแต่ว่าอยากซื้อมาเก็บไว้มันแบบก็คือซื้อมาถมไว้ฮะแค่นั้นแหละเน้นไอเทมฮะไม่เน้นแต่งสมกับฉายานางเอกสาวเรื่องราวดีๆจริงๆแพนเค้กเขมนิดเพราะในวันที่9เมษายนนี้เจ้าตัวเตรียมเดินทางไปลาสเวกัสเพื่อร่วมรุ้นรางวัล Best Performance by an Actress จากบทของบุษบาบันในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องศรีอโยธยาฝีมือการกำกับของหม่อมน้อยซึ่งถือเป็นนักแสดงหญิงคนไทยคนแรกที่ได้รับเลือกจาก New York Festival World Best TV and Film Award 2019ให้เข้าชิงรางวัลร่วมกับนักแสดงหญิงอีก3ประเทศคือออสเตรเลียฮ่องกงและสิงคโปร์ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะผลจะเป็นอะไรยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าโหแค่นี้เราก็ภูมิใจมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่ผลงานของบ้านเราของเราเนี่ยมีโอกาสได้ออกไปให้เขาได้เห็นว่าอุ๊ยชิ้นงานของคนไทยเนี่ยก็เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะเตรียมใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกับพี่อนันดาค่ะก็ไม่อยากคาดหวังว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คงเตรียมตัวเองในฐานะคนไทยจะเป็นทั้งเครื่องแต่งกายต่างๆเนี้ยค่ะหม่อมก็ดีไซน์มาว่าอยากให้ออกมาในรูปแบบเป็นแบบไหนส่วนงานที่ไทยเห็นเงียบๆแต่สาวแพนคิวแน่นเอียดนะจ๊ะเพราะรับงานละครถึง3เรื่องเล่นเอาบทหนักว่าทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยเพราะแต่ละบทแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะค่ะส่งกำลังใจให้นะคะข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็จัดเต็มในแวดวงสังคมเราก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันไปละคราวนี้เราไปฟังความคิดเห็นของคนบันเทิงค่ะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับการเมืองหลังเลือกตั้งค่ะ
ม้จะผ่านพ้นวันเลือกตั้งมา3วันเต็มๆแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ผลคะแนนอย่างเป็นทางการซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยจะประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมขณะที่หลายพรรคการเมืองประกาศพร้อมจัดตั้งรัฐบาลแล้วทำเอาประชาชนจำนวนมากงงกับภาวะฝุ่นตลบทางการเมืองหลังเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับเหล่าคนบันเทิงที่ต้องการความชัดเจนเพื่อบ้านเมืองเดินหน้าโดยเร็วเพราะหลายปัญหารอไม่ได้ค่ะพ่วงกับอารมณ์ดีหม่ำจกมกบอกว่าเปรียบการเมืองในช่วงเวลานี้ก็คงจะเหมือนฝุ่นที่ตลบอบอวลไม่ชัดเจนและยังไร้ทางออกโดยตลกคนดังอยากจะฝากถึงนายกคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศว่าอย่าลืมแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีกินดีทวนหน้าก่อนแล้วกันค่ะก็คงจะให้ดูเรื่องปากท้องของประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจให้มันก้าวสู่สากลโลกแค่นั้นแหละครับและการศึกษาเด็กอย่างเลือกตั้งพี่ยังลุ้นอะไรอยู่ตอนนี้ก็ยังดูไปก่อนเพราะยังไม่ได้สรุปอะไรครับยังคุมเครือยังสุดฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้ครับด้านหมอฤทธิ์เดืองฤทธิ์ก็ขอพูดกลางๆถึงสถานการณ์ช่วงนี้ว่าอยากเห็นประเทศไทยที่มีความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาบริหารประเทศก็อยากให้เป็นคนที่ซื่อสัตย์และตั้งใจเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศจริงๆค่ะก็อยากให้เขาหวังดีกับประเทศไทยจริงๆครับอยากให้เขาเห็นประโยชน์ของปากท้องของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเรื่องสำคัญกว่าปากท้องของเขาใช่แค่นั้นเขาก็พัฒนาประเทศได้เยอะแล้วถ้าเขามองสิ่งนี้เป็นหลักด้านผู้จัดคนเก่งนิ้งปณิตาก็ขอยืนหนึ่งในเรื่องของการเมืองกับเขาเหมือนกันเพราะติดตามข่าวสารทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมออกปากว่าลุ้นกับการตัดสินชี้ขาดที่ยังไม่เกิดขึ้นทีนั้นก็หวังอยากให้ประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มจากคนที่เลือกเข้าไปทำให้ได้อย่างที่พูดและไม่โกงกินเอาผลประโยชน์เข้าตัวก็พอค่ะหลังจากนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราสนใจการเมืองณวันนี้ว่าเราต้องออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งแต่เราต้องสนใจว่าสิทธิที่เราเลือกไปอ่ะกับบุคคลใดคนหนึ่งที่เรากากบาทให้เขาอ่ะเขาได้ทำตามอย่างที่เราเลือกหรือเปล่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่ให้รอให้เขาจัดตั้งรัฐบาลและให้ฝ่ายค้านมาตรวจสอบพวกเราประชาชนในเมื่อเราก็มีสิทธิเสรีภาพมีประชาธิปไตยเราเองเนี่ยต้องเป็นคนตรวจสอบแล้วถ้าประเทศชาติโดนประชาชนที่มาตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยคำถามคือมันยากนะถ้าสมมติว่าจะแบบมาโกงกินหรือว่าจะมาทำอะไรที่ไม่ตรงกับคำพูดที่ตัวเองพูดแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเข้ามาบริหารประเทศนะคะแต่สาวแก้มวิชญานีออกปากว่าอย่าหวังพึ่งผู้นำและวิจารณ์กันผ่านโซเชียลอย่างเดียวแม้เศรษฐกิจที่เป็นอยู่จะลำบากยากเข็ญแค่ไหนแต่ตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนและเป็นคนดีก็พอค่ะไม่ว่าใครขึ้นมาก็ตามเราก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเราต้องทำหน้าที่ของตัวเราต่อไปแก้มว่าทุกๆอย่างมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเพราะเราอยู่มาทุกยุคนายกมีมาหลายคนมากแต่สิ่งสำคัญเลยที่มันเกิดขึ้นคือตัวเราบางครั้งใช่เศรษฐกิจสำคัญแต่ตัวเราก็สำคัญถ้าเราไม่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเราปรับปรุงตัวเองเรามัวแต่นั่งเขียนนั่งพิมพ์ว่าเฮ้ยทำไมคนที่เชียร์ไม่ได้นู่นนี่นั่นมันเสียเวลาไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเราเองก่อนค่ะทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อสิ่งที่เราอยู่มันจริงๆแล้วเราคนเดียวมันทำไม่ได้มันต้องเกิดความสามัคคีกันชาติประเทศชาติเราถึงจะอยู่ต่อไปได้แบบมีความสุขโดยตอนนี้นะคะประชาชนคนไทยยังคงเฝ้ารอรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลคนไทยก็อยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าต่อไปด้วยความสงบสุขแล้วก็ร่มเย็นค่ะนี่ก็เป็นนานาทัศนะแล้วก็เสียงสะท้อนจากคนบันเทิงนะคะส่วนตอนกลับมาช่วงนี้ได้เวลาของคนชอบเผือกกับหนูเผือกแล้วจ้าอาจจะเป็นยังไงนะเมื่อคนท้องกับคนอยากท้องอย่างลีเดียกับนิวนภศรเข้ามาเจอกันนะคะเผือกน้ำร้อนมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังชีวิตใครแฮปปี้หนูเผือกก็ยินดียินดีด้วยล่าสุดก็รู้แล้วว่าคุณแม่สุดแซ่บลีเดียสราญรัตน์ไม่ใช่แค่คุณแม่ลูกหนึ่งอีกต่อไปนะจ๊ะเพราะประกาศว่าตั้งท้องลูกคุณที่สองแบบเกรย์ๆมาเป็นคลิปเห็นท้องนุ่นๆปั๊วปั๊วอย่างนี้แล้วว่านอกจากสามีจะเฮดังๆว่าน้ำยาดีมีเบบีเพิ่มอีกคนแล้วคนที่อยากมีลูกใจจะขาดอย่างสาวเสียงทรงพลังนิวนภศรก็เมาท์มอยสารพัดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกทันทีเมื่อเจอหน้าสาวลีเดียแถมขอเอาท้องชนคนท้องตามความเชื่อเพื่อจะมีลูกกับเขาบ้างแต่มันเกรดตรงท่าที่ครีเอทแบบเนี้ยความเชื่อสารพัดวิธีก็ทำมาหมดและเหลือก็แต่ว่าน้ำยาของคุ